อ่ะก็สวัสดีครับผมนี่ก็กลับมาพบกับเขาเรียกว่าอ่ะระเบิดตียักษ์กันอีกแล้วซึ่งวันนี้เมื่อวานที่เรารีวิวประตูเขียวไปถูกไหมวันนี้ครับประตูฟ้าก็ได้ถูกเปิดขึ้นแล้วครับผมซึ่งวันนี้บอสของยักษ์ครับก็จะเป็นคลาสเซเบอร์นั่นเองครับผมซึ่งเซเบอร์ตัวยักษ์ฟ้านี่ก็จะมีสถานะกันอาร์ตเนาะแล้วของเราก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งแน่นอนครับผมกำลังขาดแคลนหินเซเบอร์เป็นอย่างหนักนะครับก็ถือว่าเป็นดันที่ดีอันนี้ผมก็จะฟาร์มจนจบแล้วอันนี้เหลือ Energy End สุดท้ายพอดีก็เดี๋ยวมาเล่นให้ทุกคนดูแล้วกันเพราะว่าไปลุยกันเลยทีนี้ครับทีมที่ผมแนะนำเบต้าเลยนะสำหรับคนที่เล่นอีเวนต์อิริยาจบนะก็ให้เอาอิริยาไปเลยแม้ว่ามันจะแพ้อาร์ตก็จริงหรือเราไม่มีบัฟอาร์ตแก้เนี่ยยังไงอิริยาเราก็มีโอกาสชนะเว้ยหรือถ้าใครแบบไม่มีจริงๆนะตัวที่แนะนำเลยก็น่าจะเป็นยูริเอลครับผมยูริเอลแต่ผมก็ไม่แนะนำอยู่ดีนั่นแหละแนะนำให้หาเพื่อนที่เป็นอิริยานะแต่ของผมมีอิริยาแล้วผมก็จะเน้นไปที่ซัพพอร์ตเนาะเป็นทีมประมาณนี้ก็บูสต์ดาเมจให้หมดเหมือนเดิมอิริยาผมอัพสกิลไว้ที่10-10นะครับเพื่อที่จะทำบูสต์ให้ได้สูงสุดแล้วก็ใช้ชุดสลับจริงๆผมไม่ได้ใช้หรอกใส่เพิ่งแบงค์นั่นแหละโอเคงั้นซึ่งอันเนี้ยถ้าใครจะเอาบัฟอาร์ตไปก็ได้นะแต่ผมกดหมดละโอเคเพราะงั้นเข้ากันเลยจะดูกันว่าผมจะแพ้ขนาดไหนโอเคครับโอเคแบทเทิลที่1อ่ะอันนี้มันจะมี2เวฟเวฟแรกเหมือนเวฟให้เราเก็บเกียร์เด่นก็ไม่มีอะไรครับเวฟนี้ผมจะพยายามบ้านอาร์ตให้มากที่สุดเนื่องด้วยจะใช้หกหุ่นนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็ตีเท้าให้มันตายซ้ำไปก็ได้ครับเพราะว่าเราจะได้เก็บหกกิ๊กได้ไวด้วยเป็นไม่ได้ก็อยากให้อิริยาเต็มตั้งแต่ร้อนแรกนะถ้าใครมือขึ้นดีๆเนี่ยพยายามทำให้อิริยาร้อนตั้งแต่แบบตั้งแต่เว็บแรกเลยเพื่อทำสแปมหกกุ๊กนะครับแต่ผมทำไม่ได้ก็ช่างแม่โอเคเรามาดูแบทเทิลที่สองนะครับเราก็จะเจอยักษ์ฟ้านะครับกับแคสเซอร์ซึ่งเป็นชื่ออะไรนะมิโกะนะซึ่งผมก็จะไม่ตีมันหรอกผมหน้าที่ผมคือทำไม่ได้ได้3ล้านเพราะฉะนั้นมิโกะผมก็จะช่างแม่งโอเคอย่างเนี้ยถ้าเป็นอย่างงี้นะมาปุ๊บผมเล่นแน่นอนสกิลบัฟครับผมบัฟพยายามบัฟให้ได้แค่ร้อยนะแล้วก็ใช้สกิลบูสต์ดาเมจตัวเองอย่าเพิ่งไปใช้วิธีหกกลุ่มทั้งหมดเนื่องด้วยตัวเนี้ยมันมีบัฟอาร์ตใช่ไหมแล้วเราไม่มีสถานะเพิ่มอาร์ตขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ดาเมจมันตีแทบไม่เข้าเลยเนื่องด้วยคุโรมันเป็นอาร์ตเหมือนกันเนาะทีนี้ก็ผมก็จะใช้การสแปมนะครับในการทำลาย3ล้านนึงหลุมเรื่อยๆเยี่ยมเลยจริงๆมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ได้ประมาณเนี่ยล้าน2ล้านนะเกือบ2ล้านนะขอบคุณต้องขอบคุณนิกงนะครับที่ตีเราทีนี้เราก็จะสแปมได้อีกแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมแนะนำว่าใช้ของเทรน่านะครับสแปมเนื่องด้วยบัฟเรายังอยู่นะครับเห็นบัฟนี่ไหมเรายังมีบัฟทุกบัฟอยู่เพราะฉะนั้นรอบนี้นะครับอาจจะตายยักษ์นะครับยังอาจจะตายได้ก็น่าจะไม่ยากนะสำหรับคนที่มีคูโร่เป็นปีห้าอย่างเงี้ยสแปมเป็นอีกตอนให้มันจะมีการอาร์ตจริงครับแต่ว่าคูโร่เราก็ยังชื่อมันแรงไม่ตายอีกเนี่ยเหลือ400,000โอเคเหลือก็เหลือเห็นไหมเราได้เกรด50ครับทีนี้เราก็สแปมรอบที่3ได้แล้วเว้ยให้เขาลดกรอบมาสัตว์ไม่เป็นไรครับเขาไม่คือต้องระวังมิโกะหน่อยครับเพราะว่ามันมีสกิลที่ลดเกรดเราอาจจะทำให้เกรดเราไม่เต็มดังที่เราหวังไม่ได้นะครับทีนี้ผมก็สแปมรอบสุดท้ายก็จบแล้วครับผมไปเลยคุโร่จบครับโอเคโอเวอร์คิวไปหนึ่งทีนะครับก็นี่ครับรีวิวอีเวนต์ยักษ์ประมาณนี้นะก็ไม่ยากสำหรับมือเก่านะโอเคก็ประมาณนี้นะครับอีก3ล้านผมก็ตันแล้วโอเคครับขอบคุณนะครับที่มารับชมครับ